ช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะขอบคุณมากค่ะยินดีคุณผู้ชมค่ะนั่นคือสถานการณ์จำลองซึ่งเรานำมาจากกองถ่ายเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเย้ ซึ่งหลายคนก็อาจจะงุนงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอกเกือบหักนี้พระเอกก็คือหมากปรินถูกต้องนางเอกคือมิวนิถาคิมเบอร์รี่คืออะไรคิมเบอร์รี่ก็อ่ะสนิทกับผู้จัดไงไปในฐานะเพื่อนเพื่อนผู้จัดไปเยี่ยมกองเป็นเพื่อนเหรอหรือรุ่นเราคราวเดียวคือแบบว่าสนิทก็เคยทำงานร่วมกันมาก็คือพอไปเยี่ยมพี่แอนเสร็จปุ๊บก็คือกลับเลยก็คงไม่ได้ไปกวนอะไรในกองถ่ายเขาเพราะเขาต้องทำงานก็ในเรื่องของการแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กบูมิ่งก็คงมีต้องมีความเด็ดไอดอลถ่ายรูปกันนิดนึงนานๆเจอผู้จัดไงก็ต้องมาถ่ายรูปเซฟฟงเซลฟี่กันบ้างผู้จัดก็คงปฏิเสธเพราะว่าเฮ้ยจะได้ทำงานคิมไม่ได้หรอพี่ต้องรีบทำงานเป็นถ่ายหามุมโพสกันเลยฮะโอ้โหถ่ายเซยอันนี้ถามว่าคนถ่ายคือไงนอนขุดหลุมอยู่แล้วก็นอนอย่างนี้เพื่อทำให้แบบดูขายาวถึงที่สุดคือบอกต้องบอกนะว่ากว่าภาพนี้จะมาเนี่ยคือกองก็อยู่ถ่ายทำก่อนนะเพราะว่าเอาไฟในกองอ่ะมันถูกโอ๊ยแต่พอถ่ายรูปเสร็จแล้วเอาล่ะถึงเวลาต้องทำงานทำการแล้วคิมเบอร์รี่ก็คงเกรงใจแล้วก็คงต้องจากไปได้แล้วล่ะอันก็อยู่นานอ่ะเนาะก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าต้องหิวนิดนึงเราก็เห็นอยู่ในสตอรี่นะฮะว่ามีการแบบว่ารับประทานข้าวเอาแขกมาเยี่ยมให้กินข้าวเข้าใจได้กินเสร็จก็ไปได้แล้วล่ะคิมเพราะเขาต้องทำงานกันต่อเนาะไม่อ่ะก็มีความแบบไปซุกซนในกองกับทีมเมคอัพคือยังไม่กลับอีกไม่กลับเล่นแต่สนุกแล้วชวนนางเอกเล่นอีกคือกองต้องเบรกเพราะนางเอกก็แบบทอมันเล่นแต่งหน้ากันเถอะอย่างงี้แล้วก็เล่นแต่งหน้ากันแล้วพระเอกก็ต้องมายืนให้กำลังใจใกล้ๆอีกสนุกเหมือนเอาไปฟิวเหมือนบีเอไงอันนี้นะมาแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วก็กินแล้วเล่นแล้วกลับได้แล้วคิมไปเหอะละครได้ถ่ายกันสักทีนึงไม่อันนี้คือยังไม่ถึงไฮไลท์โอ๊ยทำอะไรอีกล่ะนี่ดูเลยไฮไลท์ของจริงเซอร์วิสไงดังที่เมื่อสักครู่นี้ทางเราได้แบบว่า cover ไปอย่างนี้ก็คือเซอร์วิสซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้พุ่งตรงหมากนี่คือยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยแค่เดินพูดกันในอีกสองประโยชน์ก็ต้องได้รับกันด้วยส่วนมิวนิถานั่นคือตีลกาปาระเบิดในวันนี้แต่ว่าก็คือนอนเมื่อยตายอยู่แถวๆที่อยากถามจริงๆเลยคืออะไรคิมว่างเหรอทำไมคิมอยู่พ่อเอกหมอยาท่านจะลงเสร็จแล้วเหรอหรือยังไงคืออยู่กับเขาทั้งวันเลยอ่ะอันเนี้ยต้องบอกกันว่าละครเรื่องอกกับหักแอบรักคุณสามีเนี่ยมาตุ้งก็เล่นด้วยอ้าวยังใช้เวลาอยู่ในกองไม่นานเท่ากับคิมเลยเดี๋ยวไปเช็คซิเขาเปลี่ยนบทหรือเปล่าให้คิมมาเล่นแทนรอติดตามกันสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่าแหมพระเอกกำลังใจดีขนาดนี้เนี่ยน่าจะแบบอะไรไปได้สวยเลยทีเดียวโอ๊ยนี่อะไรเนี่ยมันนั่งมองหน้ามองตาเซลฟงเซลฟี่อ่ะพอที่ยังเพราะว่าฉันรู้สึกเจ็บโอ้อีกแล้วเจ็บเกินกว่าจะพูดถึงเจ็บอีกแล้ว